็ทำกระสุนที่สุดท้ายนะครับที่ทำให้ได้เก็บผมหอมหลังก็ของไทยได้ลุ้นบ้างจากผู้ยิงเสาแรกของศิราศรีก็ตั้งแต่ก็หลุดกรอบออกไปจังหวะที่วัฒนาภัยนุ่มไปทำบอลเสียกลางทางนะครับโดนขโมยบอลอยู่แล้วจะเก็บสวนกลับมาจบด้วยลูกยิงของศิราศรีก็เปลี่ยนแล้วนะครับนี่เป็นโอกาสใกล้เคียงกันได้ประตูที่สุดของสุโขทัยนะครับจากลูกของเรือเฮอาราอีครับไปจนสามเหลี่ยมนะครับก็เป็นฝาประตูเดียวกับที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกที่อาริลี่หม่งจนสามของจิตพันแสนสุดตอนของโซ่ตอนของสุโขทัยในช่วงท้ายเกมดูไปนี้ไปเสียหลักนะครับเหลี่ยมชวนในหน้าฝาประตูอยู่สองสามจังหวะครับแต่ก็ไม่ได้จบครับสุโขทัยสไลด์ของอันนี้ส่งเพื่อขอราชเชสุไม่มีน้ำหนักคือมาทางซ้ายได้ครับสุโขทัยมีลาดเปิดไปลูกนี้เข้าไม่ถึงครับจังหวะเข้าคอสของตัวสำรองที่ลงมาครึ่งหลังนะครับมาร์คบารังโก้เลยหน้าปากประตูออกไปหมดแล้วเสาไกลก็ไม่มีผู้เล่นของสุโขทัยเติมเกมขึ้นมา